สบายกันดีไหมครับสวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วนะครับแล้วก็จัดไปนะครับสำหรับคำพยากรณ์ในเดือนกรกฎาคมนั้นในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีมีนนะครับผมบอกแล้วว่าผมจะมาพยากรณ์ไว้ให้ล่วงหน้าประมาณ1เดือนเสมอให้คุณได้แพลนได้เตรียมได้มีพิมพ์เขียวได้มีไกด์ไลน์ให้กับชีวิตของคุณยังไงนะครับชาวลัคนาราศีมีนนั้นนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวพฤหัสของคุณซึ่งเป็นดาวเจ้าบ้านของคุณเองนั้นได้โคจรมาเป็นตำแหน่งมหาจักรนะครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมแล้วก็มาอยู่ในภพที่9เขาเรียกภพสุภะซึ่งแปลความหมายว่าสิ่งที่มีดีงามสิ่งที่น่ายินดีต่างประเทศผู้หลักผู้ใหญ่การได้รับการสนับสนุนหรือสิ่งที่ทำให้ชะตาชีวิตของคุณนั้นมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นแน่นอนที่สุดครับในเรื่องของการงานนั้นชาวลัคนาราศีมีนนอกจากดาวพฤหัสได้โคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้แล้วนั้นนะครับดาวศุกร์ดาวพุธดาวราหูยังเล็งไปยังเรือนการงานของคุณซึ่งมีดาวเสาร์ตั้งรับอยู่นั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีมีนนั้นคุณจะมีโอกาสมีจังหวะต่างๆนะครับที่จะตักตวงผลประโยชน์ต่างๆได้อย่างมากมายในเรื่องของการงานใครนะครับที่ทำธุรกิจของตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่เองให้คุณรู้ไว้เลยว่าช่วงเดือนกรกฎาคมนั้นอันนี้ยังไม่นับดาวอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นได้เงินเป็นก่อเป็นกำชาวลัคนาราศีมีนจะได้เงินเป็นก่อเป็นกำในช่วงเดือนกรกฎาคมท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ผ่านมาค้าขายดีบ้างไม่ดีบ้างเศรษฐกิจแม่งดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอช่วงเดือนกรกฎาคมชาวลัคนาราศีมีนคุณจะหยิบจับอะไรก็แล้วแต่จะคล่องตัวยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีมีนที่ทำหน้าที่หรืองานที่เกี่ยวเรื่องของเซลล์หรือการขายต่างๆให้คุณรู้ไว้เลยว่าช่วงนี้คุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่เป็นเงินเป็นทองนะครับพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองครับมีความสำเร็จแล้วจะมีโชคดีจากธุรกิจที่ต้องอาศัยโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างมากทีเดียวอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนเอาไว้ในช่วงที่ดาวพฤหัสเองนั้นโคจรอยู่ในภพที่9ตรงนี้คุณยังจะมีโชคดีเกี่ยวเรื่องของต่างประเทศด้วยให้คุณรู้ไว้เลยว่าถ้าคุณจะต้องมีงานหรือต้องไปดีลอะไรยังต่างประเทศเมื่อไหร่ให้คุณจินตนาการไว้เลยว่ากูต้องทำสำเร็จแน่นอน ได้เงินแน่นอนนะครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมีนนะครับส่วนในเรื่องของความรักอ้าวฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับชาวลัคนาราศีมีนในเรื่องของความรักนะครับ ชาวลัคนาราศีมีนชะตาจะผลักดันนะครับชะตาจะผลักดันจับพลัดจับผลูนะครับให้ไปเจอกับความรักในลักษณะที่ออกไปทางเรื่องชู้ชู้รักรักชู้ชู้หรือความรักแบบสับสนพอสมควรเลยนะครับไม่ใช่เล่นๆอธิบายความตามความหมายของชาวลัคนาราศีมีนซึ่งมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนนั้นดาวพุธโคจรไปอยู่ในภพที่4สัมพันธ์อยู่กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ำอันนี้ประการหนึ่งแล้วแต่ดาวพุธได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีอีกคนราศีมีนนี่ก็จะเสน่ห์แรงครับในช่วงเดือนกรกฎาคมคนนู้นก็มาชอบคนนี้ก็มาชอบนะครับแล้วไปสัมพันธ์กับดาวศุกร์ซึ่งหมายความว่าอารมณ์ทางเพศมันพุ่งพล่านด้วยนี่คือชาวลัคนาราศีมีนอันนี้คือประการที่1 นะครับดาวพุธนะครับโคจรเข้าสู่เรือนเกษตราธิบดีดาวพบเป็นดาวความรักของชาวลัคนาราศีมีนเอาฟังตรงนี้ทดลักดาวพุธไว้ในใจก่อน ทดดาวพุธไว้ก่อนนะครับต่อไปดาวศุกร์ตามมาเป็นคู่ธาตุน้ำอ้าวทดดาวศุกร์ไว้อีกตัวหนึ่งอันนี้คือแค่2ตัวนี้นะลัคนามีนก็เสน่ห์โคตรแล้วแม่งเอ้ยนะครับอีกอันหนึ่งคือดาวราหูซึ่งมันรอรับอยู่ตั้งแต่เดิมอยู่แล้วเท่ากับว่าพุธ
ศุกร์ราหูมาร่วมกันโอ้โหพุธศุกร์กับราหูนี่นะครับอารมณ์อย่าให้พูดเลยนะครับถ้าเป็นในดวงกำเนิดใครศุกร์กับราหูอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้จริงๆว่ามันเป็นคนที่ชอบเรื่องเพศสัมพันธ์มากทีนี้มันมาเป็นดวงจรเนี่ยจะให้บอกยังไงวะก็คือว่ามันก็มักมากสิครับในช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็มีดาวอาทิตย์มากระตุ้นอีกตัวอีกโอ้ไม่อยากจะนึกภาพนะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนเป็นช่วงที่อารมณ์ทางเพศรุนแรงตลอดทั้งเดือนอารมณ์ทางเพศรุนแรงตลอดทั้งเดือนนะแล้วก็ให้ระวังนะครับเรื่องรักๆใคร่ๆเรื่องชู้สาวช่วงนั้นนะครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนไม่ว่าคุณจะมีคู่อยู่หรือว่าไม่ว่าคุณจะยังโสดไปคุยอะไรกับใครเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะฝ่ายตรงข้ามก็จะนิยมชมชอบในคำพูดของคุณเนี่ยเป็นไปอย่างมากทีเดียวนะทำไปเล่นไปเถอะจริงๆจริงๆนะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนนะครับอาจจะมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับมาคุยกับคุณแล้วบอกว่าอยากจะคบกับคุณไว้อีกคนหนึ่งเขามีแฟนอยู่แล้วแต่อยากจะคบกับคุณไว้อีกคนหนึ่งหรือถ้าเกิดคุณเป็นเพศชายก็หมายความว่ามีผู้หญิงมาชมชอบคุณนิยมชมชอบคุณเห็นคุณมีแฟนแล้วแต่ก็ยังอยากจะคบกับคุณมันแปลกที่สุดนะครับไอ้ดาวที่เดินประหลาดๆแบบนี้นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนได้รู้เอาไว้เลยในช่วงนั้นนะครับในช่วงนั้นเพราะว่าสัมพันธ์กะโยกเกณฑ์สัมพันธ์ของดาวเนี่ยไล่มาตั้งแต่พุธที่เป็นเกษตราธิบดีดาวความรักเดินดีตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มาสัมพันธ์กับดาวศุกร์อีกแต่ผมก็อยากจะบอกคุณตรงนี้ให้ฟังชัดๆอีกนิดนึงนะว่าถ้าใครที่มีครอบครัวหรือมีคู่อยู่แล้วพยายามหนักแน่นนิดนึงครับในช่วงเดือนกรกฎาคมด้วยโยกเกณฑ์ของดวงดาวนั้นมันเอื้อมากๆที่จะมีสิ่งเหล่านี้ผลักดันเข้ามาให้เกี่ยวข้องนะครับส่วนคนที่ยังโสดนะครับช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมแม่งช่วงพรามไทม์เลยช่วงเด็ดเลยนะครับรีบๆหาแฟนเถอะช่วงเนี้ยนะครับจะรอทำเตี่ยอะไรเล่านะครับดวงมันมาแล้วแต่ก็ดูให้ดีนะมันจะไม่ค่อยปกติหรอกมันจะเป็นออกไปทางเหมือนกับไปแย่งๆเข้ามาหรือเขาเองก็อยากจะให้มึงไปแย่งเขาอะไรอย่างเงี้ยแม่งฟังแล้วกูเวียนหัวที่หายเลยนะไปก่อนดีกว่านะครับนี่คือชาวมีนนะครับขอให้โชคดีในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเฮ้ยสินแสเหมียงไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับไปคอยดูให้ดีฮะ